่วนวัดชุมพลังเรื่องจะมีมาจังหวัดนครศรีมาครับคิดว่าถ้ามีเข้ามาในประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาก็ได้รับการจัดสรรแน่นอนเมื่อวานผมก็คุยกับรองเลขาราชวิไลจุฬาภรณ์นะฮะว่าถ้าในกรณีที่ราชวิไลจุฬาภรณ์เนี่ยสามารถสั่งซื้อวัคซีนได้เนี่ยเขาเองก็ขอให้ทางจังหวัดเนี่ยเป็นคนประสานงานกับอบจในการที่จะขอใช้เงินของท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้จัดซื้อซึ่งผมก็ประสานไปกระทรวงมหาดไทยว่าขอให้กระทรวงมหาดไทยได้ปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถใช้งบประมาณใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการซื้อวัคซีนได้ถ้ากระทรวงมหาดไทยปลดล็อกมาผมเองก็จะปรึกษาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการที่เราจะสั่งจองวัคซีนกับราชวิไลจุฬาภรณ์ด้วยอีกครั้งครับท่านนายก